สวัสดีค่ะจากวลัยองพยอมค่ะวันนี้ถ่ายคลิปกำลังฟ้าเลยนะคะฟ้ากำลังร้องไกลๆอีกแล้วนะคะร้องทุกวันเลยนะคะวลัยฝนจะตกก็ยังไม่รู้เลยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชำผักแพรวนะคะอ้าวอันนี้ต้นอะไรเนี่ยไม่ใช่ฟ้าทลายโจรตอนแรกคิดว่าฟ้าทลายโจรนะเนี่ยไม่ใช่ซะแล้วหรือโอ้ my god ไม่ใช่ก็ถอนออกสิคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เต็มกระมังเลยนะคะตอนแรกใช้ตัดกิ่งชำในกระถางแล้วก็เอาไปตั้งข้างนอกนะคะแห้งหมดนะคะอันนี้เขาก็เลยโน้มกิ่งมีคนแนะนำบอกว่าให้โน้มกิ่งลงในกระมังนะคะก็เลยโน้มกิ่งลงมาในกระมังนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะรากตรึมเลยนะคะในกระมังจะมีแต่รากผักแพรวเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดไปชำกันนะคะพอดีเลยมี FC นะคะที่ว่ามาเมื่อวานบอกว่าไม่เห็นผักแพรวเต็มกระมังบอกว่าให้ชำให้สัก5-6ถุงดำก็ได้นี่อันนี้เราก็จะชำทั้งรากตรงนี้เลยนะคะชำแล้วใส่อันนี้ใบกิ่งแห้งเราต้องตัดแต่งกิ่งนะคะถ้าไม่ตัดแต่งกิ่งเขาก็จะแห้งนะคะนี่ค่ะจะแห้งตายแบบนี้นะคะถ้าเรากิ่งแบบนี้ไปจิ้มไว้ในน้ําแบบนี้นะคะเขาก็จะสามารถที่จะแตกรากขึ้นมาใหม่ได้นะคะอันนี้ก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าตอนแรกตั้งไว้ข้างนอกน้ํานะคะตั้งไว้5-6กระถางก็ตายหมดนะคะก็ไม่รู้สาเหตุจนมีคุณยายบอกว่าให้ตัดแล้วก็จิ้มไว้ในกระมังนั่นแหละเดี๋ยวลากออกเองก็เลยทดลองนะคะวิได้ผลเกินคาดค่ะนี่ลากเต็มเลยนะคะนี่ค่ะลากเยอะมากนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวกิ่งไหนไม่สวยแล้วก็ตัดออกนะคะแล้วก็ชำไว้ในน้ำใหม่อันนี้ก็เดี๋ยวตัดชำไว้ในน้ำเดี๋ยวที่ชำก็จะใส่ไว้ในน้ำอีกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวอันนี้กิ่งเขายาวเกินแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดนะคะทดลองตัดแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจิ้มไว้ในดินแล้วก็เอามาแช่น้ำนะคะก็หวังว่าคงจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ต้องเตรียมต้องทดลองนะคะถ้าช้ำได้ก็เป็นการดีนะคะนี่ส่วนอันนี้ใบแห้งแถบหนึ่งเลยนะคะก็เราก็จะจิ้มไว้ในน้ำอีกนะคะหวังว่าเขาคงจะรอดนะคะนี่แถบทางนี้กองงามๆเลยนะคะนี่ค่ะแถมมีบอนด้วยนะคะเอาหัวบอนมาเหวี่ยงไว้ในน้ําเขาขึ้นเลยนะคะนี่อันนี้ก็อีกหนึ่งกอนะคะนี่ค่ะลากกําลังสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวไปลงถุงไว้แล้วก็นี่ค่ะลากยาวแบบนี้เลยนะคะจากกิ่งเดียวนะคะมีขี้ตะไคร้นะคะปกปิดการที่ว่าน้ำจะได้ไม่ร้อนนะคะนี่ได้หลายกอเลยนะคะจากกิ่งที่บาลังพยอมได้กดลงน้ำไว้นะคะนี่ค่ะนี่ก็ได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชำกันนะคะนี่ค่ะชำใส่กระถางหรือใส่ถุงดำก็ได้นะคะแล้วก็เอามาแช่น้ำต่อนะคะอันนี้ครั้งแรกบาลังพยอมก็ซื้อมาแต่ตลาดนะคะตลาดนัดต้นไม้นะคะก็พอดีได้ไปเจอก็เลยซื้อมานะคะถุงดำหนึ่งก็กอประมาณนี้นะคะก็20 บาทนะคะก็ซื้อมาทั้งหมดเลย3ถุงนะคะ
สามถุงเขาเอา50 บาทก็เลยซื้อมา3 ถุงแต่ก็เหลือถุงเดียวนะคะเพราะว่าเราเอาไปตั้งไว้ข้างนอกตอนแรกยังไม่ได้เรียนรู้นะคะก็ตั้งไว้ข้างนอกตั้งไปตั้งมารดน้ำบ้างไม่รดน้ำบ้างนะคะหนักข้าวตายหมดนะคะส่วนกระทะถุงนี้นะคะก็คือเหี่ยวหมดแล้วนะคะใบเรียกว่าแห้งไปหมดแล้วแต่ก้านเขายังไม่ตายนะคะก็เลยจับเวียงลงกระมังน้ำนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยมาดูอีกทีโอ้โหแตกพุ่มเต็มเลยเห็นกิ่งยาวออกมาก็เลยกดลงไปในกระมังก็ได้กิ่งกลับมานะคะก็นับว่าโชคดีแล้วก็เป็นความบังเอิญที่ได้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปหย่อนลงในกระมังน้ำนะคะผักแพรวผักแพรวนี่ก็คือสระเอพอพานโวเวนนะคะไม่มีรอเรือนะคะเป็นผักแพรวแพรวก็เป็นผักที่มีคุณค่านะคะคุณค่าทางสมุนไพรเยอะนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านโรคมะเร็งนะคะบำรุงหัวใจนะคะนี่อันนี้ใส่หลายกิ่งเลยจะได้เป็นพุ่มใหญ่ๆไวๆเดี๋ยวเผื่อ FC ท่านนั้นกลับมาหรือจะมาเมื่อไหร่อันนี้ก็ไม่รู้นะคะเขาว่าถ้ามีธุระผ่านมาก็จะมาแวะก็ให้ชำไว้ให้ปีหนึ่งจะมาสักครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าเขามีธุระผ่านมาเขาก็จะโทรแวะเข้ามาหานะคะก็เป็น FC กันมานานตั้งแต่ก่อนว่าไล่องพยอมทำช่อง YouTube เลยนะคะสำหรับ FC ท่านนี้ก็ติดต่อนอนเนื่องกันมาตลอดนะคะเป็นคนที่ใจดีมากจะช่วยเหลือคนตลอดนะคะเจอคนดีก็ดีใจนะคะถ้าเจอคนไม่ค่อยดีก็ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นผักแพรวผักแพรวนะคะชอบตรงที่เขากินอร่อยนะคะมีรสเผ็ดร้อนซ่าๆนิดๆ กินกับแหนมเนืองนี้โอ้ยถูกกันมากชอบมากตอนนี้ก็ไม่ได้กินมานานเลยแหนมเนืองไม่มีคนซื้อให้กินนะคะถ้าเป็นของโคราชก็กล่องหนึ่ง300 บาท380 บาทสำหรับแหนมเนืองนะคะหรือถ้าเป็นของทางจังหวัดอุดรก็กล่องละ280บาทสำหรับกล่องกลางนะคะอันนี้ก็มีหลายขนาดนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมรู้ดีจังก็เพราะว่ากินประจำนะคะกินบ่อยกินก็ไม่ได้ซื้อเองด้วยมีคนซื้อให้นะคะก็จะมีเพื่อนฝูงที่ไปแถบทางนู้นมาเขาก็จะซื้อมาให้ที่ขอนแก่นก็อร่อยนะคะแหนมเนืองแหนมเนืองขอนแก่นก็อร่อยแหนมเนืองของอุดรก็อร่อยของโคราชก็อร่อยนะคะด้วยมากเมื่อก่อนนี้ก็ของโคราชก็นักศึกษาที่มาพักอยู่ที่หอพักนักศึกษาของบาลัยองพยอมนะคะที่วิไล
คณะศึกษาจังหวัดอ่างทองนะคะก็เขาก็กลับไปบ้านเขาก็จะมีกระเทียมมีข้าวสารหรือว่าบางทีก็เป็นข้าวเหนียวมีแหนมเนืองมีปลาแห้งมีปลาร้านะคะที่จะนำมาฝากเราก็เป็นเจ้าของหอพักนะคะก็เด็กทุกคนที่อยู่ในหอพักนี่ก็จะรักเหมือนลูกหลานหมดก็คือถ้าเขาไปแข่งกีฬาที่ไหนกลับมานี่ต้องหิวข้าวร้านค้าก็ปิดหมดบางทีก็กลับมาถึงวิไลก็ประมาณ 4-5-6 ทุ่มตีหนึ่งก็จะไม่มีข้าวกินแล้วโดยมากเด็กก็จะหาซื้อมาม่าแต่ที่นี่มาม่าร้านค้าปิดก็จะไม่ค่อยมีที่บาลังพยอมก็แม่ของบาลังพยอมอยู่ก็จะรอเลยว่าวันนี้นักศึกษาชุดของในหอเรายังจะกลับมาวันนี้หรือเปล่าถ้ากลับมาวันนี้ก็เตรียมเลยเตรียมหุงข้าวก็จะถามโทรเช็คว่ากลับมาถึงเวลาไหนเด็กก็จะบอกว่าประมาณ4ทุ่มประมาณตีหนึ่งก็จะเสียบข้าวไว้แล้วก็กับข้าวก็ทำไว้ตั้งแต่ตอนเย็นพอเขามาก็อุ่นกินกันเสร็จอาบน้ำนอนก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเด็กๆทุกคนนี่จะรักมากบางทีไม่ใช่เฉพาะเด็กในหอเราเด็กทั้งหมดที่ลงมาจากรถนั้นบางทีก็11คนก็คือต้องแวะกินข้าวที่นี่เพราะว่าไม่รู้จะไปกินที่ไหนก็คุณยายครับฝากท้องด้วยยายจ๋าหนูฝากท้องด้วยก็คือเป็นการอารมณ์อร่อยซึ่งกันและกันนะคะถึงเขาจะไม่ได้อยู่หอของเราก็แต่เด็กหิวคนหิวสุขภาพเด็กก็จะไม่ดีนะคะแล้วก็จะแบ่งปันให้ตลอดมีอยู่คนหนึ่งอยู่ไปอยู่มาไม่ได้เก็บค่าที่พักเลยค่าน้ำค่าไฟไม่ได้เก็บทั้งหมดกินฟรีอยู่ฟรีอีกต่างหากแต่ทุกวันนี้ก็เขาก็ได้ดีนะคะตอนนี้เขาเป็นครูอยู่ในกรุงเทพสบายไปแล้วก็หลายคนบางคนเรียนจบมาก็กลับมาอยู่กับบ้านมาอยู่กับพ่อแม่ก็มีเยอะนะคะอันนี้ก็พูดถึงผักแพรวก็เลยไปถึงแหนมเนืองแล้วก็เลยไปถึงนักศึกษาเลยนะคะก็คือเป็นการฝากฝังกันสำหรับของกินแปลกๆนะคะก็คือแหนมเนืองในแถบทางเขตภาคกลางนี้ก็จะไม่มีจำหน่ายนะคะแหนมเนืองเป็นอาหารของยวนนะคะแต่ก็เรียกว่ารสชาติอร่อยมากชอบมากก็เลยมาบาลังพยองก็เลยมากินผักแพรปินก็ตรงนี้นะคะกินกับลาบก็อร่อยนะคะนี่อันนี้ก็ใส่ไปทั้งกอแบบนี้เลยใส่สลับกันเนาะแต่เขาเป็นสิ่งที่ชอบมากก็คือเขามีสารต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งบำรุงหัวใจนะคะ โอ้แล้วก็ใส่กระมังแบบนี้นะคะนี่ค่ะ
ได้ทั้งหมดเลย6ถุงนะคะก็ใส่ได้อีกถุงนึงเดี๋ยวต้องไปหาเพิ่มแต่เดี๋ยวเรามาเอาน้ำใส่กระมังกันก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็จะปล่อยน้ำลงกระมังนะคะในกระมังเราก็จะใส่ดินสักครึ่งกระมังก็ได้นะคะแต่อันนี้ใส่ดินใบไม้นะคะใส่ไปหน่อยเดียวนะคะใส่ไม่เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นกระมังบอนเก่านะคะก็ใส่แค่ระดับนี้ก็พอแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะลมกำลังเริ่มโชยแล้วนะคะ